ไม่บริสุทธิ์ในตัวมากน้อยต่างกันใช่ไหมคะได้อย่างนี้ได้ครับได้ครับบางคนนอนแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วครับนอนแค่คนที่ทำสมาธิได้ดีเนี่ย ก็นอนแค่สมาธิเนี่ยมันประหลาดนะครับ1-2 ชั่วโมงก็พอแล้วแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องอย่างนั้นความจริงคนที่มาสมาธิเขาก็ต้องการที่จะรักษาเนื้อเยื่อร่างกายเขาอยู่นานๆเหมือนกันก็นอนพักผ่อนยาวๆนานๆถ้ามีโอกาสนอนพักผ่อนยาวๆนานๆนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากเนี่ยมันตื่นขึ้นมาปุ๊บก็มีพละกําลังร่างกายทํานู่นนั่นได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าประมาณนั้นได้ทั้งวันขอให้กินอาหารหวานคาวไปตามที่จะอาหารหวานคาวคือสารย่อยสลายพวกพลังงานให้ใช้พลังงานต่อเนื่องนั่นเองแต่พลังงานที่อยู่ในตัวเรามันขาดไม่ได้นะครับอากาศเป็นพลังงานนะครับอากาศเป็นพลังงานข้าวทุกเม็ดเป็นพลังงานเข้าใจไหมครับดีไหมพืชผักผลไม้เป็นพลังงานใช่ไหมครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อกี้ยังพูดแล้วพลังงานซ่อนอยู่ในเขตจนาน้อยหรืออะไรก็ว่านไปพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านะครับก็พูดอยู่แล้วตรงนี้ใช่นะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงการนอนมันได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าการนอนจริงๆนะฮะนอนทุกครั้งนอนหลับก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่พลังงานบริสุทธิ์มันกระจายไปยังทุกๆเซลล์ได้ง่ายได้ไวในขณะที่เรามีสติอยู่นะแปลว่าไม่หลับขณะที่หลับแปลว่าขณะที่ไม่มีสติจำด้วยครับการไม่มีสติขณะที่หลับนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะส่งไปยังทุกๆเซลล์โดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าไม่หลับนะไม่หลับพลังงานมันก็มาส่งมายังทางด้านกระบวนการคิดอยู่มันคิดไม่หลับหลับเพราะคิดไม่หลับเพราะคิดอย่างเงี้ยคิดหาจุดจบไม่ลงคิดวนเสร็จแล้วทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเครียดรู้จักคำว่าเครียดไหมเนี่ย ลุงไม่เคยยอมรับคำพวกนี้นะภาษาแพทย์ส่วนมากลุงจะไม่ยอมรับนะครับส่วนมากเลย 100% เนี่ย 80-90% ลุงจะไม่ยอมรับภาษาแพทย์นะครับคือภาษาเขานั่นนะครับเช่นโรคทุกโรคที่เขาตั้งมาเนี่ยลุงไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมไวรัสโคโรนาเหมือนกันที่เขาว่ายอมรับที่ไหนได้เอาภาษาเข้ามาใช้เพื่อให้มันสื่อความหมายให้เข้าใจให้มันได้ตรงกันไปด้วยกันนั่นเองนะครับที่พูดเนี่ยเอาภาษาเขามันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเอามาสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจด้วยกันมันไปด้วยกันได้แต่ให้ผมยอมรับผมไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับโอเคนะแล้วก็อยู่ด้วยกันในสังคมก็ต้องพูดกันได้รู้เรื่องแค่นั้นเองแต่ก็ไม่เอาแพ้ชนะที่ว่าโอเคนะครับ